มาดูเรื่องราวของนายเภอสิงหนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุน้ําเสียในคลองสทิงหมอ้นะครับอำเภอสิงหนครน,นั่นเองครับซึ่งคณะทํางานของนายกชายก็ได้เสนอแผนแก้ปัญหาร่วมกันกับท้องถิ่นโดยการเปลี่ยนประตูระบายน้ํำราแดงแบบปิดนะครับให้เป็นฝายน้ําล้นแทนแล้วก็ มีการขุดลอกคลองตลอดจนเข้มงวดโรงงานแก้น้ําเสียคลองสถิติม้ออย่างยั่งยืนเรียกได้ว่าเป็นกรณีศึกษาเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดติดตามได้จากข่าวนี้ก็เลยครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่9เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาครับนะที่ทําการอบตอทำนบอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานายกฤษชัยผู้ชุนนายอำเภอสิงหนครก็ได้เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านร้องเรียนเหตุน้ําเสียในคลองสทิงหม้อ อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอดุลสงดวงเชี่ยวชาญประจำตัวสสเขตหสงขลาและส่วนราชการสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ส6สงขลาสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาประมงอำเภอสิงหนครสาธารณสุขอำเภอสิงหนครปกครองท้องถิ่นอำเภอสิงหนครและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลารวมทั้ง กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับทั้งนี้สืบเนื่องจากช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มีฝนตกหนักในพื้นที่คาบสมุทรสติงพระอีกทั้งมีการเปิดประตูระบายน้ำรำแดงคลองสติงหม้อเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขาให้เร็วขึ้นภายหลังการปล่อยน้ำชาวบ้านได้ร้องเรียนว่าน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นและมีปลาตายในคลองด้วย โดยอำเภอสิงหานครอบตอทำนบอบตอรำแดงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมลงพื้นที่ร่วมกันอีกครั้งในครั้งนี้ ซึ่งจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพทั่วไปในคลองสติงม้อในวันนี้พบว่าน้ํามีสีดํากลิ่นเหม็นไม่พบปลาตายและบางช่วงมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน,น่นเต็มลาคลองโดยทางสํานักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลาได้มีการเก็บตัวอย่างน้ําช่วงต่างๆเพื่อไปตรวจสอบคุณภาพด้วยเบื้องต้นในส่วนของเองภอสิงหนครได้กําหนดมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูคุณภาพในคลองสติงม้อดังนี้ 1. นํานำน้ำจากคลองอาทิตย์และคลองสายูซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่ใสกว่ามาผสมและเจือจางน้ำเสียในคลองสติงหมอ 2. เร่งกำจัดวัชพืชในลำคลอง 3. เพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยการติดตั้งเครื่องตีน้ำและ 4. กำกับตรวจสอบและแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามและเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวต่อไปนี้ต่อไปนะครับ ดังกล่าวนี้ต่อไปนะฮะปะัญหาดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามทางคณะทํารรงานของนายกชายนะครับนายเดชอิด mm hmm. ขาวทองสสเขตห้าสงขาและรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จากการรับฟังข้อมูลจากชาวบ้านที่ผ่านมานะครับโดยการลงพื้นที่ของสสและคณะทํารรงานส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความเห็นว่า ต้นเหตุน่าจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่อย่างไรก็ตามเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางคณะทำงานก็จะได้พูดคุยหารือกับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่และนำข้อมูลการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ย้อนหลังมาประกอบการหารือร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน คือควรเปลี่ยนประตูระบายน้ำรำแดงคลองสติม่อที่เป็นประตูแบบบิดทั้งสองบานเมื่อมีการระบายน้ำออกนะครับน้ำที่ผ่านประตูเป็นตะกอนใต้น้ำที่มีทั้งโคลนขยะสะสมรวมทั้งอาจมีสารเคมีเจือปนอยู่เมื่อไหลลงสู่ปลายคลองอาจจะทำให้เกิดน้ำเสียได้จึงเห็นควรให้เปลี่ยนประตูระบายน้ำหนึ่งฝั่งให้เป็นฝ่ายน้ำล้นแทนเพื่อให้น้ำจากตอนบนสามารถไหลลงมารวมกับน้ำตอนล่างได้ตลอดเวลา ส่วนบานประตูอีกฝั่งยังคงไว้เหมือนเดิมเพื่อเปิดในเวลาที่มีฝนตกหนักจริงๆและเพื่อให้การดูแลการระบายน้ํามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทางท้องถิ่นพร้อมรับการถ่ายโอนการดูแลประตระูระบายน้ําจากชลประทานด้วยและควรมีการขุดลอกวัชพืชในลําคลองสายต่างๆด้วยซึ่งในระยะยาวต้องมีการขุดลอกตะกอนดินโคลนก้นคลองของคลอ,อ,องสะทิงม้อและคลองสาขาทุกสายซึ่งมีอุปสรรค ที่ต้องหาที่ทิ้งเศษดินโคลนที่คาดว่าจะมีปริมาณมากในประเด็นนี้ทางกรมชประทานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นทุกระดับจะต้องมาร่วมประชุมหาทางออกร่วมกัน และประเด็นสำคัญก็คือการเข้มงวดตรวจสอบระบบบาบัดน้ำเสียของโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ตลอดแนวคลองและลำน้ำสาขาซึ่งหากทุกโรงงานมีระบบบาบัดน้ำเสียที่ดีตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลานั้นเข้มงวดในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อร่วมกันสร้างเอการาชทางสิ่งแวดล้อมส่งมอบน้าดีดินดีอากาศเป็นมรดกให้ลูกหลานของเราอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ เอาละครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่นะฮะจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะครับนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็มา แก้ปัญหากันค่อนข้างที่จะปลายเหตุน้ําดาจริงๆนะแล้วกอ็อาจารย์วิพัฒน์ได้ผ่านไปหลากหลายแห่งนะครับจากการที่ได้ไปสวนที่บางกลับเนี่ยก็หลากหลายเส้นทางคลองนกกระทุงอะไรเงี้ยนะฮะมีการ,รขุดลอกคูครองเป็นอย่างดีน่าชื่นชมนะท่านผู้ชมแล้วก็ดูยพิ่งในที่กรุงเทพมหานครนะครับได้มีทิกตอกออกมาเยอะแยะเลยในการขุดลอกคูครองนะมีจิตอาสามาร่วมด้วยนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่น่า,นาจะทํานานแล้วนะครับแล้วก็ควรจะทําเป็นประจาด้วยระยะกี่เดือนก็ว่ากันไปนะครับขยันทํางานหน่อยนะครับเพื่อให้ ประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยิ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี้จะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาจริงเอาจังในทุกๆ มิติกันเลยทีเดียวนะครับทั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะที่ลงมาข้างตรงนี้นะครับที่ลงมาในลําคลองตรงนี้แล้วก็ในส่วนของวัชพืชอะไรต่างต้อง,งจัดการอย่างเป็นระบบให้เรียบร้อยรวมถึงสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนด้วยนะครับทุกวันนี้ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าประชาชนยังคงทิ้งขยะลงไปในลําคลองนะครับต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะครับอันนี้คงอยู่ต้องทําการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกกันพอสมควรทีดเดียวซึ่งทุกคนคงจะเห็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์เนี่ย ความสาคัญน้อยนะแต่จริงแล้วเนี่ยเรียกว่าตรงสู่ประชาชนเลยทีเดียวนะครับประชาชนเาก็ไม่รับรู้รับเห็นอะไรด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าในส่วนของรายละเอียดนะฮะตรงนี้ต้องอาศัยในส่วนของนะครับผู้บริหารบ้านเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยอีกทางหนึ่งด้วยนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยนะครับลูกหลานก็จะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเพราะไม่ได้รับพิษภัยนะครับจากนะครับ ตรงนี้นั่นเองนะครับเจติณีว่าฝนตกหนักทําไงต้องรีบระบายน้ำอ,อ๋อระบายน้ํามาเป็นไงครับนะฮะก็ทําให้เกิดน้ําเสียขึ้นมาแล้วก็ปลาตายออกรืออรารได้อีกนะครับนะ,ะถ้าไม่ระบายก็ไม่ได้เพราะว่าน้ําว่าฝนตกเยอะมากน้ําปริมาณเยอะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรียกได้ว่าได้บทเรียนกันแล้วก็คงจะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นต่อมานะครับ